ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้สู่อุตส่าห์เดินทางมาจากหลายทิศหลายทางมาอนุโมทนาสาธุการในกุศลผลบุญถวายพระตาหารในวันนี้ญาติโยมบางคนก็มาจากฮอลแลนด์สกอตแลนด์อยู่สกอตแลนด์อยู่ที่ตอนเหนือของอังกฤษเนาะมิสเตอร์คอลแลนเนาะมิสเตอร์คอลแลนอันนี้ก็ป่วยตาไม่ดีบางคนบางท่านก็มาจากชลบุรีมาจากกรุงเทพได้เดินทางมาทำบุญในวันนี้การที่เราท่านทั้งหลายได้สู่อุตส่าห์เดินทางมาบางคนบางท่านก็เจ็บป่วยบางคนบางท่านก็มาคิดสร้างบุญกุศลเราจะเห็นได้ว่าหลายๆคนที่มาแต่ละวันแต่ละวันมีเรื่องของใครของมันทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมดไม่อย่างก็อย่างชีวิตของเรานี่แหละที่มันต่างกันไปอย่างนี้ก็เพราะว่ามีกรรมเป็นของตนหมายความว่าคนทุกคนไม่เหมือนกรรมไม่เหมือนกันเพราะว่ามีกรรมที่ทำมาไม่เหมือนกันบางคนก็มีปัญหาเรื่องตาบางคนก็มีปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินหน้าที่ธุรกิจการงานนี่แหละโลกถ้าเราดูไปแล้วพุทธเจ้าท่านก็ว่ามันสับสนเรานึกถึงคนในโลกทุกวันนี้ก็หลายๆประเทศรวมกันก็ประมาณ7-8 หมื่นล้านแต่ละประเทศก็มีคนเยอะๆกันไปเป็นทิศเป็นทางเป็นที่7-8 พันเต็มโลกบ้านไหนเมืองไหนก็มีแต่คนบ้านไหนเมืองไหนก็มีแต่ความเป็นทุกข์เหมือนกันไม่ว่าคนจะอยู่โซนไหนของโลกที่นี่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านจัดระบบไว้ให้พวกเราทุกคนดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องคือดำเนินชีวิตตามระบบศีลธรรมระบบศีลธรรมนี่เป็นเรื่องของการประพฤติทางกายวาจาใจที่จะทำให้พวกเราเนี่ยอยู่อย่างเป็นสุขดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขเพราะว่าหลักฐานที่เราได้ทำชีวิตนี้ของมนุษย์ทุกคนคือกรรมมนุษย์มีหลักฐานที่มีกรรมแต่ว่าจะดีจะชั่วจะหนักจะเบาจะบวกจะลบขึ้นอยู่กับตัวของคนบางคนฐานลบบางคนฐานบวกบางคนฐานที่สร้างกุศลกรรมดีบางคนฐานสร้างอกุศลกรรมชั่วซึ่งฐานของชีวิตแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันสูงดำต่ำขาวยาวสั้นอยากจนคนแค้นลำบากมีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะมีความแตกต่างกันไปตามฐานที่ตัวเองสร้างเพราะนั้นพุทธเจ้าท่านจึงให้เราเลือกทำในสิ่งดีๆเรามาศึกษาดูชีวิตของพระโพธิสัตว์เรามาจะเอาเปรียบเทียบกับอย่างนี้ทุกวันเพราะว่าในบรรดาชีวิตมนุษย์คนที่เป็นต้นแบบซึ่งเราก็ต้องอาศัยต้นแบบอย่างสมมติว่าเรามาอยู่ในโลกนี้เราเห็นต้นแบบของ
การได้เกิดมาอย่างคนในยุครุ่นก่อนก็มีต้นแบบแบบคนรุ่นก่อนคนปัจจุบันก็มีต้นแบบอย่างคนรุ่นปัจจุบันอย่างเช่นยุคปัจจุบันนี้เป็นยุควิทยาศาสตร์ยุคดิจิทัลคนก็จะไหลไปตามกระแสของยุคนั้นนั้นอย่างเช่นในยุคนี้ถ้าจะพูดตามถ้าพูดกันตรงกับข้ามศาสนาก็ว่าหูตาเจริญเรื่องกิเลสตัณหานี่เจริญมากว่างั้นเถอะเพราะว่าหลักธรรมของพระพุทธศาสนานี่จะมันจะตรงกันข้ามกับเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องที่มนุษย์มันอยู่ในโลกนี่แหละอย่างเช่นพระพุทธเจ้าสอนให้มองเห็นขันธ์ห้าเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์เนี่ยขันธ์ทั้งห้าเนี่ยท่านให้มองแบบสลักหมายถึงว่ามองให้มันปกติเฉยๆซึ่งท่านรู้จักคำว่าอารมณ์นี่เป็นสิ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมันปรุงใจอารมณ์นี่มันปรุงแต่งใจเช่นความสุขก็มีอารมณ์สุขปรุงใจความทุกข์ก็มีอารมณ์ปรุงใจความเฉยๆก็มีอารมณ์อยู่ปรุงใจอยู่เฉยๆลักษณะอารมณ์ปรุงใจนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตนมันเป็นอารมณ์คือมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วมันทำให้ใจนั่นน่ะกระเพื่อมทำให้ใจเนี่ยหลงยินดีหลงยินร้ายพระพุทธศาสนาจึงสอนให้เราเห็นต้นธาตุต้นคุณต้นธาตุที่มนุษย์ควรจะศึกษาอย่างยิ่งอย่างที่พุทธเจ้ามักจะตัดทำคำว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุธรรมเหล่านั้นย่อมดับแต่เหตุเจตมาเหตุปปภวะเตสังเยตุมตถาคตโตพุทธเจ้าจึงตัดดำรัสคำนี้เหตุเนี่ยก็คือต้นธาตุต้นทุนบุญกุศลต้นทุนบาปอกุศลมันก็มีเหมือนกันแหละแล้วแต่ใครจะไปสร้างแล้วแต่ใครจะไปทำถ้าต้นทุนเนี่ยถ้าไปทำในบาปในอกุศลก็คือพูดผิดคิดผิดทำผิดแล้วลงมือทำลงมือพูดลงมือประกอบอย่างเงี้ยสำเร็จประโยชน์เป็นปานาธิบาตก็ดีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการกล่าวเท็จอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นสิ่งที่มันไม่สูญหายมันเป็นพลังงานของความคิดเป็นพลังงานของจิตที่มันติดลบพลังงานความคิดที่ติดลบนี่แหละมันเหมือนกับว่ามันตามเราเหมือนเงาตามเราไปไม่รู้สิ้นสุดจุดจบไม่มีวันจบเพราะว่ามันจะปรุงแต่งกับเราพวกเราไปอย่างเนี้ยซึ่งเราเรียกทางพระพุทธศาสนาว่ากรรมคนที่ได้ติดตามเรื่องกรรมเนี่ยเราจะเห็นพระพุทธเจ้าชี้แจงแสดงบอกอย่างอาตมาที่ไปอย่างสมมติเรื่องพระโมคคัลลานะเถระเจ้าพระโมคคัลลานะเถระเจ้าเป็นพระอัครสาวกเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าเก่งในเรื่องฤทธิ์เก่งมากทำฌานได้ห่อเหินดำดินหายตัวแสดงฤทธิ์พวกนี้วิชาสามวิญญาณพวกนี้ได้หมดแต่ที่นี้มาพูดถึงกรรมพระโมคคัลลานะไม่สามารถจะพ้นเรื่องกรรมนี้ไปได้กรรมในอดีตชาติที่ชาติหนึ่งท่านไปทำกรรมหนักไว้ท่านไปฆ่าพ่อฆ่าแม่พ่อหลงเมียตัวเองพอข้ามพ่อข้ามแม่หลงเมียตัวเองไปแล้วเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์ท่านปฏิบัติธรรมในชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะท่านได้รู้ธรรมเป็นพระอรหันต์ถูกโจรนี่มาไล่ฆ่าท่านก็หนีเหาะหายตัวไปสองครั้งครั้งที่สามท่านไปพิจารณาว่าหนีไม่พ้นแล้วหนีอะไรไม่พ้นคือหนีกรรมท่านต้องถูกชดใช้ด้วยกรรมที่ท่านฆ่าพ่อฆ่าแม่ท่านถึงไปถูกโจร500ทุบตายโจรนี่ทุบท่านจนกระดูก
แหลกละเอียดจนกระดูกแหลกเหลวจนผลที่สุดเนี่ยท่านตายแต่ท่านเก่งฤทธิ์เนี่ยท่านก็ทำได้แค่เข้าฌานหลบเวทนาท่านปล่อยให้โจรทุบกระดูกท่านทุบตัวท่านจนแหลกเหลวไปหมดจนว่าง่ายๆไม่มีชิ้นดีเลยเป็นเละไปเลยเนื้อหนังกับกระดูกเนี่ยเละเป็นท่อนเป็นชิ้นเลยระวังงั้นเถอะทีนี้จิตท่านไม่ปวดไม่เจ็บเพราะว่าท่านหลบเข้าไปอยู่ในฌานนี่มันเป็นอารมณ์ที่ปล่อยวางความสุขเย็นดีความทุกข์ยินร้ายท่านไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับกันท่านวางที่คือจิตถ้าคนที่ปฏิบัติในกรรมฐานนี้ได้เนี่ยท่านจะทรงอารมณ์อยู่ได้ปกติคือวางอุเบกขาอารมณ์ฌานเนี่ยมันเป็นวางอารมณ์อุเบกขาคือไม่ยินดีสุขก็ไม่ยินดีร้ายก็ไม่ยินดีทุกข์กับทั้งสุขทั้งทุกข์ท่านก็ไม่ยินดีท่านวางจิตให้ปกติพอท่านวางจิตให้ปกติแล้วปรากฏว่าพวกโจรมันก็ทุบร่างกายท่านกระดูกหนังแหลกเหลวหมดจนโจรรู้ว่าท่านตายแล้วแหละถ้าเป็นมนุษย์เราก็ไม่รอดหรอกตายแล้วทีนี้วิธีการของพระอริยเจ้าเนี่ยคือพระโมคคัลลานะเถระเจ้าคนเราเนี่ยมันมีอยู่2อย่างเจ็บเนี่ยมันเกิดจากสัญญาคือเกิดจากขันธ์นี่แหละหรือจิตเนี่ยที่มันไปรับอารมณ์มาเนี่ยเจ็บท่านก็หลบก็คือมันจะมีอยู่2อย่างสัญญาความจำได้หมายรู้กับความคิดอย่างจำได้หมายรู้เรื่องความคิดในร่างกายอย่างเงี้ยมีในตัวตนเนี่ยกว้างสองแก้วว่านาคืบเรารู้ที่นี่พระโมคคัลลานะท่านหลบเข้าสู่สมาบัติตัวนี้ไม่ใช่ใครจะทำได้นะโยมไม่ใช่ใครจะทำได้ต้องพระอนาคามีหรือพระอรหันต์เท่านั้นที่จะทำได้คือท่านที่ทำฌานได้บนทางเหนือเรียกว่าคนทำฌานแบบฉลาดหรือภาษาทางพระก็เรียกว่าวสีคือทำให้ชำนาญทีนี้มโนกับสัญญาเนี่ยถ้ามันทำงานเนี่ยร่างกายจะรู้สึกเจ็บป่วยจะรู้สึกเจ็บอย่างสมมติเราโดนน้ำทิ่มเราก็เจ็บอย่างเงี้ยแต่เวลาพระอริยเจ้าท่านกำหนดภาวนาท่านไม่เอาเรื่องอารมณ์เจ็บนี่มาเป็นอารมณ์ท่านเฉยๆท่านวางแล้วอะไรคือวางท่านวางตรงไหนท่านดับตรงไหนท่านดับตรงวิญญาณวิญญาณทางตาท่านไม่สนใจวิญญาณทางหูท่านไม่สนใจวิญญาณทางจมูกท่านไม่สนใจวิญญาณทางลิ้นท่านไม่สนใจและวิญญาณทางใจใจก็ไม่ทำงานเหมือนนาฬิกาตายโยมทำเหมือนนาฬิกาตายนาฬิกาตายนี่ก็คือมันไม่เดินแล้วมันหมดฐานนาฬิกาตายมันหมดฐานมันไม่เดินแล้วนั่นแหละท่านอยู่อย่างนั้นน่ะเปรียบเทียบได้ให้โยมฟังแค่นี้เสร็จแล้วเมื่อท่านหยุดลงหมายถึงว่าวิญญาณไม่ทำงานแล้วนั่นแหละเรียกว่าสมาบัติทำได้เฉพาะพระอนาคามีกับพระอรหันต์หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำได้โสดาสกิทานียังทำไม่ได้ทีนี้ท่านดับวิญญาณโจรมันกระทุบเอาร่างของท่านจนแหลกเหลวพอโจรไปแล้วท่านก็เข้าสมาบัติอยู่นั่นท่านอธิษฐานไว้สมมติว่าอธิษฐานไว้ตามเท่าที่โจรมันไปอย่างเงี้ยโจรมันไปแล้วตามคำอธิษฐานอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะนะเป็นเรื่องเฉพาะพระอริยบุคคลเท่านั้นที่ทำได้โจรไปเมื่อไหร่ก็ให้มีจิตถอยกลับเข้ามาครองร่างเหมือนนั้นจิตที่ดับสัญญากับความคิดอ่ะสัญญากับความคิดท่านดับแล้วก็จนโจรมันทุบแหลกเหลวไปแล้วกระดูก
ท่านก็กลับเข้าร่างจิตท่านก็ทำงานรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านก็ทำงานพอทำงานเสร็จแล้วพอทำงานมาก็เหมือนนาฬิกาเหมือนนาฬิกาเดินต่อนาฬิกาอันเดิมนั่นแหละพอฐานใหม่ใส่พอฐานใหม่ใส่พอฐานใหม่ใส่มันก็เดินต่อพอมาเดินต่อเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าร่างกายนี้ก็ทำงานต่อท่านก็อธิษฐานประสานกระดูกนี่มันเป็นเรื่องแปลกนะเรื่องอธิษฐานของพระอริยเจ้าถ้าเป็นหมอเนี่ยอย่างกระดูกแตกเนี่ยเขาต้องเข้าเฝือกอย่างน้อยก็เป็นหลายเดือนน่ะนี่แหลกทั้งตัวอันนี้แหลกทั้งตัวท่านใช้จิตประสานอย่างมีคาถาโมกขลานะต่อดูกเนี่ยซึ่งคนโบราณเขาเอามาใช้เสกเป่ากระดูกหักกระดูกแตกสมัยก่อนเขาไม่ได้ไปโรงพยาบาลเอาไม้เขาดามเชือกเขารัดเป่ากระดูกพระน้ำมนต์เช่นเล่าพ่นคาถาโมกขลานะต่อดูกใครอยากจะเรียนคาถานี่ก็เปิดเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตมีคาถาโมกขลานะต่อดูกเอาเหล้ามาพ่นพวกที่เขาทำนะสมัยก่อนที่จะมาเคยเห็นเขาทำนะเขาก็พ่นเศษคาถาก็จิตนั่นแหละคาถาโมกขลาต่อรู้แต่พระโมกขลานี่ท่านใช้ฤทธิ์ท่านใช้อภิญญาประสานกระดูกทิ้งให้เป็นเหมือนเดิมกระดูกก็ติดกันเหมือนเดิมแล้วท่านในอัตถกถาบอกว่าพอท่านอธิษฐานเสร็จร่างกายคืนมาเสร็จท่านก็เข้าไปกราบทูลลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนิพพานคือพระอริยเจ้าท่านจะรู้วันตายของท่านพอพระโมคคัลลานะรู้วันตายก็ไปกราบคุณลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าก็เลยให้พระโมคคัลลานะได้แสดงฤทธิ์คือพระอริยเจ้าที่ได้อภิญญาแบบนี้จะเหาะขึ้นลงขึ้นลงใน7ครั้งแล้วก็ทำประทักษิณบริเวณนั้นเวียนเหาะเวียนนั้นบริเวณรัศมีที่ไกลห่างพอสมควรไม่ผ่านเศียรพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ลงเหาะลงมา7ชั่วลำตาลเนี่ยสูงทนเหาะถึง7ชั่วลำตาลประมาณนั้นตามอรรถกถาว่าเสร็จแล้วก็ลงมากราบทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็มาที่เดิมที่โจรทุบตายพอมาถึงที่โจรทุบตายก็ท่านก็เข้าเตโชกสินกำหนดไฟเป็นอารมณ์กำหนดไฟเป็นอารมณ์อัคคีไฟปรากฏท่านก็เอานิมิตนั่นแหละไฟเนี่ยมาเผาร่างไม่มีใครเผาท่านพระโมคคัลลาไฟเผาร่างท่านก็กลายเป็นกระดูกวางอยู่ตรงนั้นแหละวางตรงที่โจรทุบนั่นแหละพุทธเจ้าท่านรู้ก็ใช้ให้พระสงฆ์ไปเอากระดูกพระธาตุของพระโมคคัลลาเอามาไว้ที่กองพระสถูปเล็กๆไว้ที่วัดประตูวัดพระเจดวันคู่กับพระสารีบุตรกับพระอรหันต์ทั้งหลายอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะนะที่เล่าให้ฟังมันมีในอรรถกถาทีนี้เรื่องกรรมเนี่ยโยมพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชแต่ท่านก็ไม่อาจจะสามารถที่จะเอาชนะกรรมได้ท่านรู้ว่ากรรมมีว่ากรรมที่ได้ทำที่จะต้องชดใช้เนี่ยมันหนักเกินเรียกคนที่ในปัจจุบันไม่รู้จักกรรมหนักปิตุฆาตฆ่าพ่อมาตุฆาตฆ่าแ
อรหันตคาดข้าพระอรหันโลหิตุปัฏฐาทำให้เลือดเท้าพระพุทธเจ้าห่อตอนที่พระเทวทัตปิ้งหินจากคิจกูฏแล้วก็สังฆเภทเนี่ยหนักกำหนักพวกนี้ห้าอย่างห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานว่าง่ายๆคือตกนรกอย่างเดียวพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านไปหลงทำกรรมหนักคือฆ่าพ่อฆ่าแม่หลงเมียเอาค้อนทุบท่านถึงเกิดวิบากกรรมค้อนถูกค้อนทุบเนี่ยมาโดยตลอดอย่างเช่นชาติสุดท้ายเนี่ยท่านใช้มา500ชาติชาติสุดท้ายเนี่ยต้องมาถูกทุบอีกโจรเนี่ยเอาไม้ฟาดไม้ทุบจนกระดูกท่านแหลกเหลวอย่างที่ว่านี่มันไม่พ้นวิบากกรรมนะญาติโยมทั้งหลายมันไม่พ้นวิบากกรรมคนเราทำกรรมอันใดไว้ยังกรรมมังกริสามิกัลยาณังวาดีก็ตามปาปกังวาชั่วก็ตามทัสสะทายาโทภวิสามิจะต้องได้เป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆอันนี้แหละทีนี้เมื่อเราเนี่ยลองมาพิจารณาเรื่องกรรมตัวนี้ในปัจจุบันเนี่ยคนฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่มีกลัวเลยอาตมาเห็นแล้วสังเวชใจว่าโอ้มนุษย์ดูโลกยุคนี้เขาไม่ได้เรียนศึกษาพระพุทธศาสนาเขาไม่ได้เรียนอัตถกถาเขาไม่ได้ศึกษาพุทธประวัติให้ดีเมื่อขาดการฟังขาดการเล่าเรียนเหล่านี้แล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจฟังเทศฟังธรรมผลที่สุดมันก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ยทุกวันนี้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้อย่างเหมือนผักเหมือนปลาโอ้ทำบางคนฆ่าพ่อไปหมกฝังไว้ก็มีเนี่ยคือสิ่งที่เราน่าคิดว่าคนเดี๋ยวนี้ทำกรรมหนักแล้วเมื่อไหร่มันจะพ้นและพ้นขึ้นมาไม่ใช่ว่าจะดีนะโยมทุกฆ่าทุกโอ้สารพัดเรื่องหนักๆทั้งนั้นแล้วจะบ่นกับใครล่ะในเมื่อตัวเองเป็นผู้ทำและไม่รู้สาเหตุกรรมแต่อดีตว่าได้สร้างกรรมสร้างเวรสร้างวิบากอะไรไว้คนเดียวนี้จึงมาเกิดมาเนี่ยมีวิบากกรรมต่างๆนั้นนะเพราะฉะนั้นน่ะอาตมาถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านก็แก้กรรมไม่ได้พระอรหันต์ท่านก็ทำแก้กรรมไม่ได้อาตมาเองก็เหมือนกันก็แก้กรรมไม่ได้หรอกอาตมาก็แก้กรรมไปได้ถ้าอาตมาแก้ได้ก็เก่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมทีนี้อาตมาก็ทำไม่ได้เพียงแต่บอกให้โยมว่าเอออย่างโยมคนแรงเป็นประสาทตาไม่ดีอาตมาบอกขอให้หนึ่งไปถวายหลอดไฟฟ้าค่าไฟฟ้าวัดที่ศาสนสถานที่เขาใช้สวดมนต์เทียนจุดพุทธบูชาเทียนพรรษาหรือน้ำมันตะเกียงเติมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยโยมใกล้บ้านโยมที่ไหนโยมแม่อยู่ใกล้อยู่กำแพงเพชรอำเภออะไรอำเภอเมืองโยมอยู่กำแพงเพชรเนี่ยก็ลองหาถามให้ญาติถามวัดใกล้ๆบ้านที่พระเนตรของพระพุทธรูปท่านเสียหายนะอย่าไปทำให้เสียนะไม่ได้นะอย่าไปอยู่ๆไปงัดเอาตาพระออกมาแล้วไปซ่อมใหม่นี่ไม่ได้นะต้องไปดูพระที่ท่านตาพระเนตรเสียวัดไหนก็ได้ไปซ่อมไปเปลี่ยนแก้วดำไปเปลี่ยนตาขาวข้างๆอันนี้ไปถามบริเวณวัดใกล้ๆบ้านกำแพงเพชรไปถามได้เลยนี่แหละก็แล้วให้ตั้งใจทำบุญกุศลชนิดว่าอธิษฐานว่าขอบุญกุศลที่ได้ทำในวันนี้ข้าพเจ้าทำกรรมในอดีตมายังไงทำวิบากในอดีตไปยิงสัตว์ไปยิงคนไปทำวิบากกับใครผู้ใดก็ตามขออาศัยบารมีพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ยช่วยขจัดปัดเป่าให้หนักตาที่มันจะบอดมันเบาบางลงอันนี้กุศลอันนี้อาจจะช่วยได้ถ้าบกกรรมไม่หนักนะโยมหลายคนทีเดียวช่วงเนี้ยจะมีเรื่องอย่างท่านธวัชชัยที่อำเภอเทิงก็
มาหาวันก่อนเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างโยมเนี่ยแบบกำลังหลีลงหลีลงหลีลงเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องวิบากกรรมที่มันจอประสาทตามันเสียลงเสียลงเสียลงญาติโยมที่ฟังอยู่ก็ให้อย่างเงี้ยหนึ่งถวายข้าวไฟฟ้าขออธิษฐานเอาแสงสว่างเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอให้ตาหายหรืออย่างน้อยก็ขอให้มีช่องทางที่อย่าได้ตาบอดเทียนเข้าพรรษาอย่างนี้เป็นต้นหรือไปถ้ามีพระเนตรตาพระเนตรของพระพุทธรูปที่เสียหายเนี่ยไปซ่อมไปดูแลเถิดถวายลูกตาพระเนตรเนี่ยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแต่ขออย่างเดียวนะอย่าไปทุบเอาตาที่เดิมที่ท่านดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีให้เอาอันนี้อันนี้สงอันนี้มันใช่อย่างพระจักขุบาลเนี่ยธรรมาก็เล่าไปพระจักขุบาลเนี่ยมีวิบากกรรมคือไปทำกับนางหญิงหมายผู้หนึ่งซึ่งนางตาเริ่มอย่างเงี้ยตาเริ่มเป็นอย่างโยมนี่แหละทีนี้ก็หมอตาเนี่ยไปพบนางหญิงใหม่นี่นางหญิงใหม่ก็บอกขอรักษาข้าพเจ้าเถิดถ้ารักษาได้ข้าพเจ้าจะยอมเป็นทาสท่านจะยอมเป็นเมียเป็นหญิงใหม่ฝ่ายหมอตาก็รักษาไปแล้วสองครั้งเนี่ยหมอตาจะรู้เลยว่าตาจะดีขึ้นหรือตาจะไม่ดีแต่นางหญิงเนี่ยนางหญิงไม่โกหกบอกว่าตายังไม่ดีคือไม่อยากจะเป็นเมียไม่อยากจะจ่ายค่าสตังค่ารักษาตาไปหมอตาก็รู้ว่านางโกหกก็เลยผสมยาพิษใส่ตาไปให้นางผู้เป็นหญิงไม่นางหญิงไม่ตาบอดไปเลยนี่แหละกรรมวิบากตอนพระจักขุบาลเนี่ยท่านเป็นคฤหัสถ์ก่อนที่ท่านจะบวชตาท่านดีอยู่ปกติไม่เป็นไรแต่พอมาบวชแล้วปุ๊บตาท่านเริ่มท่านมานั่งกรรมฐานถือเนสัจจิกธุดงค์ไม่ยอมนอนยาก็ไม่หยอดผลที่สุดหมอเอายาให้หยอดก็ไม่หยอดไม่นอนไม่ยอมนอนหยอดจะขอปฏิบัติธรรมท่านได้รู้ธรรมพร้อมกับตาบอดตาบอดท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะทำให้ตาท่านดีขึ้นมาอย่างเดิมได้ถึงท่านเป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์ท่านก็ไม่ทำให้ตาท่านได้ดีขึ้นมาได้ทีนี้ตาท่านก็บอดไปจนท่านสิ้นชีวิตอันนี้อย่างโยมที่ป่วยที่เป็นหรือใครที่ป่วยเป็นตาเริ่มหลีลงเนี่ยอาจจะกรรมเบาบางชดใช้มาบ้างแล้วล่ะอาตมาว่าก็ลองให้ทำอย่างที่ว่าเนี่ยหนักจะได้เป็นเบาเบาจะได้เป็นบางหนักจะเป็นเบาเบาแล้วก็พร้อมกันนั้นก็ให้สร้างกุศลไปเรื่อยๆโดยเฉพาะการถวายข้าวไฟฟ้าการถวายเทียนถวายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าถ้าพระพุทธรูปที่ท่านเสียหายไปซ่อมไปดูแลแล้วก็ส่วนกระตาเนี่ยก็มีโอกาสได้ถวายพระเนตรก็ถวายเขาสร้างพระพุทธรูปขอถวายพระเนตรเนี่ยเรื่องการถวายสร้างพระเนตรเนี่ย อย่างคนตาดีๆเนี่ยนะโยมคนตาดีๆเนี่ยเขามีบารมีเขาอธิษฐานอย่างพระอินทร์เนี่ยเขาอธิษฐานสร้างบารมีตาทิพย์เนี่ยพระอนุรุตองค์หนึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์องค์นี้ตาทิพย์ที่ประจักษ์ปุเกิดขึ้นพระเจ้ายกย่องว่ายอดเยี่ยมเก่งพระที่ท่านได้ฤทธิ์ได้ฌานที่เก่งๆเนี่ยพระมหากัสสปะได้ที่ประจักษ์ปุพระที่ได้อภิญญานี่แหละส่วนใหญ่ท่านจะได้ถวายพระเนตรได้ถวายไฟเทียนไฟเนี่ยบูชาต่อพระรัตนตรัยทั้งนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราจะเห็นว่าถ้าเราได้ถวายสิ่งที่ดีบริสุทธิ์ต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์
ยเฉพาะพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างคนที่ปรารถนาตาทิพย์เนี่ยชาวบ้านเขาสร้างพระพุทธรูปเขาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่เขาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็มีศรัทธามีศรัทธาก็เลยขอจองเฉพาะทำพระเนตรนี่ไงบางคนก็ทำพระเนตรถวายเป็นพุทธบูชาโดยตาเพชรมั่งตานิ้นมั่งตาหยกมั่งสิ่งนี้แหละก็จะเป็นมงคลสำหรับท่านคนใดที่ได้กระทำกุศลกรรมในส่วนเนี้ยจะได้ตาทิพย์เขาเรียกว่าทิพย์ประจักษ์อาตมาจะเล่าให้ฟังนี่ไม่ต้องบอกวัดไหนมีอดีตสมภารเจ้าอาวาสวัดหนึ่งอยู่ในลำพูนนี่แหละอำเภอลำนอกเขาเป็นคนที่คิดบาปอะไรคิดอะไรก็ไม่คิดชาวบ้านเนี่ยเขามีองค์พระประธานอย่างเนี้ยที่วัดเรานี่แหละปรากฏว่าวันหนึ่งวันดีคืนดีไปคิดยังไงก็ไม่รู้อาตมาก็ไม่เข้าใจพระเนตรของท่านเนี่ยเป็นแก้วโยมเป็นแก้วที่ชาวบ้านเขาคนรุ่นก่อนๆได้มาเขาเอาพระเนตรที่เป็นแก้วศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเอาได้มาสองลูกเสมอกันเขาเอามาใส่ดวงตาไว้แล้วพระเจ้าวาดรู้ประวัติอยู่ต่อมาแกคิดยังไงไม่รู้แกจะสึกคือไปงัดเอาตาพระเนตรนั้นออกมาพองัดเอาตาพระเนตรนั้นออกมาเสร็จแล้วก็เอาไปขายโยมเอาไปขายแล้วได้สตังค์แล้วก็สึกหลังจากสึกออกมาไม่มีครอบครัวอะไรแล้วเริ่มตาบอดโยมเริ่มตาบอดเลยตาฝ้าฟางแล้วก็บอดไปที่สุดพอตาบอดไปที่สุดวิบากกรรมนะตายแบบชนิดทรมานเลยโยมเหมือนกับไปควักเอาลูกตาคนออกตายในตาโบหมดหนอนมีหนอนขึ้นอันนี้ในหมู่บ้านนั้นเขารู้ดีแต่มาไม่บอกหรอกแต่ว่าอยู่ในลำพูนนี่แหละเพราะว่ามันกระทบกระเทือนอยู่เนี่ยคิดอะไรไม่คิดอยู่ดีๆไปคิดที่ไปงัดเอาพระเนตรของพระพุทธรูปเอามาขายหลายเรื่องนะที่มีที่ได้รู้มาเนี่ยหลายเรื่องเดี๋ยวอาตมาก็ดูกรรมของพระรูปหนึ่งเหมือนกันที่ทำกรรมกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่อาตมาก็รอดูกรรมว่ามันจะชดใช้ยังไงอาตมาก็อยู่ในใจของอาตมานี่แหละเพราะนั้นแต่ว่าเล่าเรื่องเนี่ยพระที่ว่าเป็นแบบว่าอยู่มาไม่นานสึกก็ไปได้ภรรยาผลสุดได้ภรรยาตาบอดภรรยาทิ้งเลยภรรยาทิ้งก็เลยกลายเป็นวิบากต้องทนทุกข์ทรมานโอ้แสนสาหัสนี่คือตัวอย่างว่าเรามีกรรมเป็นของตัวใครทำอย่างไรผลของวิบากกรรมจะไม่มีศูนย์หายเด็ดขาดทั้งพระอรหันต์ดาเจ้าอย่างพระโมคคัลลาพระจักขุบาลท่านก็มีวิบากกรรมของท่านมันไม่มีเหตุมันเป็นไปไม่ได้หรอกโยมเพราะนั้นเรามาอยู่ในโลกนี้อาตมาถึงบอกว่าให้ญาติโยมสร้างบุญกุศลไปทุกวันสร้างกุศลไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเว้นจากการฆ่าการลักการประพฤติผิดในการกล่าวเท็จการดื่มกินสุราเมรัยแค่นี้เราสบายใจแล้วชีวิตเราได้แค่นี้ดำเนินตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แค่นี้เราเป็นสุขแล้วโยมขอให้เราสร้างไปเพราะนั้นเรื่องวิบากกรรมเรื่องกรรมเนี่ยเราแก้ไม่ได้แต่ว่าเราเริ่มมาสร้างใหม่อาตมาจะพูดอย่างนี้ขอให้โยมเริ่มสร้างบุญใหม่เพื่อที่จะได้ทดแทนเรื่องบาปวิบากที่เราอย่างที่ว่าไปเมื่อวานพ่อของพระโสภณองค์นั้นที่สี่นั่นนั่งนั่นเลี้ยงควายโยมเลี้ยงควายปรากฏว่าวันหนึ่งควายมันออกหูก็หนังสติ๊กยิงทางเหนือเรียกว่าผงก่อนอย่างกัทนูนี่แหละเขาเรียกผงลูกหนังสติ๊ก ยิงลัดไปก็ไปถูกใส่กระตาควายแป๊บหนึ่งถูกตาควายแป๊บหนึ่งตาบอดเลยตาบอดไปข้าง
ทีนี้วิบากกรรมที่พ่อพระโสภณเนี่ยได้ใช้นั่นก็คือวันหนึ่งเข้าป่าหญ้ามันรกเอามือกำหญ้าแล้วก็ไม้มีดตัดกำหญ้ามีดตัดเดชบุญวันหนึ่งกรรมมันมาสั่งงกิ่งไม้มันเป็นโก่งโค้งอย่างเงี้ยแล้วก็เลยจับแล้วก็มีดใส่เข้าไปป๊อกอย่างเงี้ยตัดมันไอ้ที่มันโค้งเนี่ยมันดีดกลับ มันดีดกลับก็ถูกตาของพ่อพระโสภณตัดหนึ่งตาบอดมาจนถึงทุกวันนี้นี่คือวิบากที่พวกเราต้องหมั่นระลึกนึกว่ากรรมเนี่ยใครทำยังไงไว้จะตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามก็จะเป็นไปตามนั้นให้เราเว้นสิ่งที่เป็นอกุศลประกอบในสิ่งที่เป็นกุศลอยู่เนืองๆแล้วสิ่งที่เราสร้างมันก็จะเพิ่มเติมหนุนเราชีวิตเราจะดีขึ้นเพราะเราสร้างกุศลกรรมผู้ให้ข้าวน้ำอาหารชื่อว่าให้กำลังผู้ให้ผ้าผ่อนท่อนสบายชื่อว่าเป็นผู้ให้ผิวพรรณวรรณะผู้ให้กุศลกรรมทั้งหลายทั้งปวงเช่นจตุปัจจัยเงินทองก็จะได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ติดตามมาให้เกิดประโยชน์ก็ขอกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ญาติโยมได้กระทำบำเพ็ญดีชอบแล้วจงเป็นตบะเดชะพลวัตปัจจัยหนุนส่งให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไปบูรณ์แม้ตั้งจิตแผ่บุญไปหาพ่อแม่ญาติพี่น้องบรรพชนเทพยดาเจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรสัมเพสัตตาสัพพสัตว์ทุกทวนนานขอจงได้รับส่วนบุญกุศลให้ได้พ้นทุกข์พ้นยากพ้นลำบากแล้วแลกุศลใดบุญใดบารมีใดที่ท่านทั้งหลายได้กระทำดีประพฤติชอบแล้วขอจงเป็นกบฏเดชะพลวัตปัจจัยให้ท่านทั้งหลายจงได้หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยหายเคราะห์หายกรรมหายเวรสร้างบุญกุศลขึ้นมาใหม่ขอกุศลความดีนี้ติดตามท่านทั้งหลายไปเหมือนยารักษาโรคสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพภัยอันตรายวินาศสันตุขอสรรพทุกข์โรคภัยทั้งปวงจงมาลายหายไปด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าพุทธานุภาเวนะด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าประเสริฐธัมมานุภาเวนะด้วยอำนาจพระธรรมของพระพุทธเจ้าประเสริฐสังฆานุภาเวนะด้วยอำนาจพระสงฆ์เจ้าประเสริฐบารมีเดชของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ศักดิ์สิทธิ์บารมีเทพยดาในบุญกุศลจงเป็นพระผลให้ท่านทั้งหลายได้พ้นจากทุกโศกโรคภัยอยู่เย็นเป็นสุขมีอายุยืนนานสืบต่อคำชูพระพุทธศาสนา